เศรษฐกิจของจีนที่ถือว่าเป็นประเทศที่ฟื้นตัวได้ดีลำดับต้นๆของโลกนะครับหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตอนนี้เองเรื่องของสกุลเงินก็ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นเช่นกันครับล่าสุดนี้เองเงินหยวนนะครับถูกใช้ชำระมากเป็นอันดับที่5ของโลกนอกจากนี้เองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็ยังผลักดันให้เม็ดเงินลงทุนต่างชาติในทั้งทางตรงรวมถึงภาคตลาดทุนไหลเข้าสู่ตลาดจีนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับในรายงานฉบับนี้นะครับมีการระบุกันนะครับโดยสมาคมโทรคมนาคมทางการเงินระหว่างธนาคารทั่วโลกหรือ SWIFT นะฮะมีการบอกว่าในเดือนมกราคมเนี่ยเงินหยวนของจีนยังเป็นสกุลเงินที่ทั่วโลกสนใจชำระเป็นอันดับที่5ของโลกครับแล้วก็ยังมีส่วนแบ่งในฐานะสกุลเงินสำหรับการชำระเงินทั่วโลกเพิ่มขึ้นด้วยมกราคมเนี่ยมองส่วนแบ่งของเงินหยวนที่ใช้ในการชำระเงินทั่วโลกสัดส่วนอยู่ที่ 2.42% ครับเพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งในปีก่อนนะฮะตอนนั้นเองมีอยู่ที่ประมาณ 2.15%โดยเขตบริหารพิเศษฮ่องกงถือเป็นตลาดที่มีการทำธุรกรรมโดยใช้เงินหยวนมากที่สุดรองลงมานะครับก็คืออังกฤษสิงคโปร์แล้วก็สหรัฐอเมริกาครับทั้งนี้ดัชนีเงินหยวนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่นๆของโลกรวม24สกุลเนี่ยรวมทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์ยูโรแล้วก็เยนถือว่าแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับเกือบกว่า 4% ในปี2563นะครับแล้วก็มีการแข็งค่าขึ้นกว่า 1.5% ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีการสะท้อนนะครับว่าความเชื่อมั่นแบบนี้เนี่ยก็มาจากผู้คนแล้วก็นักลงทุนเลยครับที่เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่นในปี2564นี้ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ